จากความสำเร็จของการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการขยายรูปแบบของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือ DLIT Distance Learning Information Technology DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มุ่งแก้ปัญหาของโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่และการแก้ปัญหาการศึกษาโดยรวมอย่างยั่งยืน DLIT มี5รูปแบบคือ 1. DLIT Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพ 2. DLIT Resources คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน 3. DLIT Library 4.DLIT PLC Professional Learning Community ชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพ 5. DLIT Assessment คลังข้อสอบ DLIT Classroom คือการขยายห้องเรียนแห่งคุณภาพจากโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศไปสู่โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวข้อที่สอนยากเข้าใจยากและมีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนใน5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักได้แก่ภาษาไทยกระบวนการชัดเจนมีการทดลองต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคาถาวิเศษสอนไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วโยโยโยวิทยาศาสตร์นะเดี๋ยวพอเคี้ยวไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปร่างอย่างไรดูนะมันเป็นสีอะไรนี่เอาแว่นขยายส่องดูคณิตศาสตร์1หรือ1คูณ3ก็ได้แล้วแต่เราจะคิดนะครับจุน้ำได้เท่าไหร่ภาษาอังกฤษฉะนั้นตัวนี้ต้องออกเสียง5 plus 5The one strategy is use สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแต่งมาให้สวยงามคนนี้ยังไม่เขียนชื่อนะคะลำวงไหมคะลำวงอะไรนะลูกยังไม่ต้องช่างลูกไม่ต้องช่างกระดาษลูกในด้านช่องทางการรับชมครูปลายทางสามารถรับชม DLIT ได้ทางเว็บไซต์www.dlit.ac.th ในรูปของคลังการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่มีตั้งแต่ป.1ถึงม.6เมื่อครูปลายทางกดเลือกระดับชั้นจะตามมาด้วยเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวข้อที่สอนยากจากนั้นครูปลายทางสามารถฉายวิดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ความยาว50นาทีให้นักเรียนชมแบบออนไลน์จากเว็บไซต์หรือครูปลายทางจะดาวน์โหลดให้ชมแบบออฟไลน์ก็ได้นอกจากนี้ DLIT ยังมีช่องของโรงเรียนเครือข่ายที่เผยแพร่ทาง YouTube ในชื่อ youtube.com/dlit ตามด้วยชื่อโรงเรียนสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดการสอนไปยังโรงเรียนอื่นๆ DLIT Resources คือคลังสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการจัดระบบและหมวดหมู่ที่ครูนำไปใช้งานได้ทันทีสื่อมีทั้งวิดิทัศน์เกมและแอปพลิเคชันต่างๆครูสามารถใช้สื่อ DLIT นำเข้าสู่บทเรียนกระตุ้นให้นักเรียนคิดใช้สื่อเป็นคำถามใช้สื่อเป็นคำตอบใช้สื่อเป็นแบบฝึกหัดหรือทบทวนความเข้าใจนอกจากนี้ยังมีวิดีโอสอนวิธีการทำสื่อรูปแบบต่างๆด้วยเพื่อทำให้ครูมีเครื่องมือที่จะทำให้การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่ยากและเรียนรู้ด้วยความสนุกมากขึ้นต่อไปนี้ครูทุกคนจะมีสื่อการสอนที่เท่าเทียมกันซึ่งหมายถึงโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เท่าเทียมกัน
DLIT Library คือห้องสมุดออนไลน์เพื่อครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป DLIT เป็นห้องสมุดออนไลน์ที่มีเนื้อหาถูกต้องแบ่งหมวดหมู่หลากหลายตอบสนองความต้องการและความสนใจเรียนรู้มีรูปแบบหลากหลายทั้งบทความรูปภาพและวิดีโอมีระบบค้นคว้าที่ทำให้ค้นได้ง่ายนักเรียนมีแหล่งค้นคว้าสำหรับการเรียนแบบโครงงาน Project Based Learning ครูสามารถนำสื่อไปใช้ในการสอนรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ DLIT PLC หรือ Professional Learning Community คือเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพราะการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนคือการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้กลุ่มครูทั่วประเทศ DLIT PLC มีรูปแบบ3ด้านคือ 1. สื่อรายการที่ทำให้ครูได้เห็นแบบปฏิบัติการสอนที่ดีหรือ Good Practice ของครูไทยและครูทั่วโลกจากโทรทัศน์ครู 2. By going and purchasing one of these small electric ballsIt really does make a great lesson idea. Put your finger on there. Now, put your fingers on there, everybody, except Jack. So here we are, we're holding this, but the circuit isn't complete. We go round until we get to Jack. Now, Jack, hold hands. Lovely. 2. กิจกรรมเพื่อแบ่งปันและเรียนรู้หรือ Share and Learn ผ่านกิจกรรมต่างๆและผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3. กิจกรรมการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงหรือ Coaching and Mentoring ที่โรงเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโรงเรียนด้วยครูผู้บริหารในโรงเรียนเอง DLIT PLC จะทำให้ครูไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกชีวิตจะรวมพลังกันพัฒนาการศึกษาไทยและเยาวชนไทยให้ดีขึ้น DLIT Assessment คือคลังข้อสอบที่รวบรวมข้อสอบมากมายตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6 DLIT คลังข้อสอบเป็นการสอบที่เรียกว่า Assessment for Learning สอบเพื่อเรียนไม่ใช่เรียนเพื่อสอบนั่นคือครูสามารถใช้ข้อสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียนได้ตลอดเวลาทั้ง5โมดูลนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ที่ www.dlit.ac.th และ DLIT Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube และมีพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ Share and Learn อย่างกว้างขวาง DLIT มีเป้าหมายเพื่อทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้นนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่21ครูมีเครื่องมือที่ทำให้เกิดการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและการศึกษาของไทยได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริงสรุปว่า DLIT เรามีทั้งหมดกี่โมดูลครับ5โมดูลนะจำได้หมดใช่ไหมครับโมดูลที่1 2 3 4 5คืออะไรท่านใดที่ยังไม่เคยรู้จัก DLIT เลยเพิ่งมารู้จักที่นี่มีไหมครับยกมือสูงเลยครับโอเคมือลงได้ครับโอเคงั้นแสดงว่าการบ้านที่ผมออกแบบไว้ใช้ได้ผลแล้วครับ ถ้าเกิดอาจารย์ไม่รู้อาจารย์ก็จะเขียนในสิ่งที่ตัวเองมีแบ็คกราวด์ถ้าเกิดท่านที่เคยรู้เรื่องมาก่อนหรือท่านที่เคยเข้าไปใช้หรือใช้บริการมาแล้วเนี่ยท่านก็จะมีทักษะอีกแบบนึงนะครับผมจะไม่พูดเยอะนะครับโอเคไม่ทราบว่ามีใบเอกสารวางที่โต๊ะอาจารย์ที่อย่างเอ่ยมีใช่ไหมฮะนะครับขอให้อาจารย์แบ่งกลุ่มจัดกลุ่มเล็กๆนะครับเป็นบัสกรุ๊ปกลุ่มละประมาณ 3-5 คนนะครับไม่ต้องเขียนชื่อนะครับไม่ต้องเขียนชื่อโต๊ะหนึ่งจะมี5ท่านท่านอาจจะหันหน้าเข้าหากันก็ได้หรือใช้แนวระนาบเดียวกันซึ่งอาจจะพูดคุยกันยากนิดนึงนะเมื่อท่านรู้จัก DLIT แล้วนะครับรู้จักโดยที่ดูจากวิดีโอนี่แหละยังไม่ต้องไปเข้าดูเว็บไซต์ก็ได้นะครับท่านดูแล้วเข้าใจด้วยตัวเองแล้วก็จากแบ็คกราวด์หรือทักษะทางไอทีที่ท่านมีท่านคิดว่าการศึกษาไทยเนี่ยโดยใช้ DLIT เนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะอย่างไรคำถามนี้เป็น
ประเด็นหัวข้อที่กว้างๆนะครับให้อาจารย์ตอบแบบว่าตอบอะไรก็ถูกนะครับเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเนี่ยตอบยังไงก็ถูกใช่ไหมครับหรือตอบยังไงก็ผิดนะคือที่ผมอยากจะให้อาจารย์ตอบเนี่ยคืออยากทราบไอเดียนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการพรีเซนต์แบบสมัยโบราณก็อาจจะมาแนะนำทีละเมนูใช่ไหมครับเมนูที่หนึ่งแบบนี้ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าแบบนี้เข้าไปคลิกทีละอันแต่ผมดูแล้วทักษะของอาจารย์ไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นนะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีแล้วก็ผมก็จะขอตอนนี้มันกลุ่มมันจะเยอะขึ้นนะผมก็จะขอฟังจากตัวอย่างสักเมื่อกี้เมื่อเช้า5กลุ่มนะครับวันนี้ขอสัก7กลุ่มแล้วกันเพราะว่ากลุ่มมันเล็กลงนะครับให้อาจารย์แบ่งกลุ่ม 3-5 คนนะครับพูดคุยกันนะครับเสียงดังก็ได้ครับไม่เป็นไรหันหน้าเข้าหากันก็ได้ครับระหว่างโต๊ะนะหรือจะเป็น5แถวพร้อมกันนะครับในประเด็นภาพการศึกษาไทยถ้าเกิดมี DLIT เข้ามาเกี่ยวข้องในโรงเรียนของท่านในเขตของท่านน่ะควรจะเป็นอย่างไรนะครับ10นาทีครับผมขอสัก7นะครับ7ทีมนะครับอันดับแรกขออาสาสมัครก่อนนะครับมีทีมไหนอยากจะนำเสนอนะครับในประเด็นหัวข้อการอภิปรายเรื่องภาพการศึกษาไทยโดยใช้ DLIT ควรจะเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับผมนิคมทิดแก้วจากสุราษฎร์ธานีนะครับสพม11นะครับก็สำหรับในส่วนของจากสิ่งที่เราดู DLIT ไปนะครับถ้าพูดถึงลักษณะการศึกษาโดยกว้างนะครับมันก็คือตัว Preferred Classroom นะครับนะซึ่งมีมานานแล้วนะครับเอาอย่างนั้นแล้วกันนะครับที่จะเพิ่งเข้าในประเทศไทยก็มาไม่กี่ปีนะครับในส่วนนี้ก็คือครูเนี่ยนะครับจากสถานะที่เป็นผู้สอนอย่างเดียวนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นโค้ชนะครับนะจะเปลี่ยนเป็นโค้ชนะครับนั่นก็คือจากที่เราเรียนที่โรงเรียนขอโทษสอนที่โรงเรียนนะครับ50นาทีในส่วนนั้นก็จะถูกลดหลั่นไปก็คือให้กลับไปเรียนที่บ้านเหมือนกับที่นักเรียนทำอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือไปเรียนพิเศษแล้วกลับมานั่งทำการบ้านที่โรงเรียนนะครับวิชาอะไรครับวิชาที่ไปเรียนพิเศษมานะครับไม่ใช่วิชาที่เราสอนนะครับนะดังนั้นเนี่ยในลักษณะเดียวกันกับของ DLIT ก็คือการที่เราเปลี่ยนไปเป็นโคชชิ่งก็คือให้ความรู้แค่10นาทีก็พอนะครับที่เหลือก็กลับไปศึกษาที่บ้านโดยที่จะศึกษากี่ครั้งก็ได้นะครับจากถ้าเป็นของเก่าก็เป็น e-learning นะครับถ้าใหม่ขึ้นมาหน่อยก็ตอนนี้ก็เป็นพวก YouTube หรือ DLIT ที่เรากำลังจะทำอยู่นะครับนั่นคือลักษณะของการสอนในที่คิดว่าน่าจะเป็นในของปัจจุบันนี้นะครับนะคำถามต่อไปก็คือ40นาทีที่เหลือทำอะไรครับในห้องเรียนก็คืองานที่นักเรียนไปศึกษามาอาจจะเป็นคำถามเป็นหาข้อสรุปหาข้ออภิปรายนะครับที่จะใช้นะครับนะขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับจากสพม11ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าเรียน10นาทีนอกนั้นก็ให้นักเรียนไปศึกษาด้วยตัวเองเราจะใช้วิธีนี้ในการอบรมดีไหมครับอาจารย์ว่ามันดีเลยเพราะว่ามันครบ10นาทีต่างคนต่างไปมาเจอกันพรุ่งนี้เช้าโอเคขอบคุณมากนะครับครูควรเปลี่ยนเป็นโค้ชนะครับโค้ชเนาะแต่ว่าถ้าเป็นโค้ชฟุตบอลก็ต้องไปทะเลาะกับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนิดนึงนะเพราะว่าเขากำลังดังอยู่ช่วงนี้โอเคครับพนักงานเดินไมค์คาราโอเกะเรานี่มีอยู่ท่านเดียวใช่ไหมแต่ก่อนแกไม่ได้เดินไมค์หรอกแกกลางกำลังจะยกมือนะเห็นถือไมค์ในชำนาญนะครับเพราะปกติไปร้องคาราโอเกะหยอดเหรียญเหรียญละ10บาทตามร้านต่างๆแกไปแย่งไมค์เข้ามางานนี้เหมาะกับแกมากเรียนเชิญอาจารย์ครับแนะนำตัวแล้วก็สังกัดของอาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะมาจากสุราษฎร์สพป.สุราษฎร์เขต2ค่ะก็แนวโน้มของการศึกษาไทยโดยใช้ DLIT นะคะจะเป็นยังไงก็คือเราจะเน้นตรงห้องเรียนนะคะ
นะคะก็คือของสุราษฎร์เนี่ยโรงเรียนจะเยอะนะคะแล้วก็จะมีโรงเรียนที่ไม่มีครูประจำวิชาเอกอะค่ะถ้าโรงเรียนไหนโชคดีมีครูประจำวิชาเอกก็ดีนะคะโดยที่จะใช้สื่อตรง DLIT ในการสอนนะคะก็คือของไกลกังวลที่ใช้แล้วก็ยังมีอีกอันนึงก็คือโรงเรียนในเครือข่ายที่มีวิชาเอกก็จะทำสื่ออะค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันแชร์ใน Facebook กลุ่มอะค่ะตรงนี้นะคะก็คือจะเน้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมากกว่าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็แสดงว่าปกติอาจารย์ก็ใช้ของอาจารย์อยู่แล้วเนาะก็อยู่ในโรงเรียนของอาจารย์ก็ใช้ลักษณะของเว็บ 2.0 หรือ Cloud Computing อยู่แล้วนะครับก็โอเคนะครับมาสลับมาฝั่งนี้บ้างไหมครับลักษณะของ DLIT นะครับมันก็เป็นเหมือนการรวบรวมสื่อต่างๆที่สปททำมาอาจารย์รู้ไหมครับว่า resources เนี่ยมีทั้งหมด 20,000 กว่าเรื่องนะฮะตั้งแต่ SP2 มาแต่ว่ามาขึ้น DLIT ค่อยๆทยอยขึ้นไปนะครับทยอยขึ้นไปตอนนี้ได้ผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก1,000กว่าเรื่องนะครับและบางเรื่องก็คือมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเนื้อหาว่าไม่ควรเอาขึ้นก็จะมีบ้างนะครับแต่เร็วๆนี้ภายในประมาณช่วงกันยาตุลาเนี่ยนะครับทีมที่เขามารับทำงานเราไปคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นทีมการุศาสตร์จุฬานะครับเป็นคนที่มารับทำ DLIT เราไม่ได้ทำเองนะครับเราให้ทางทีมของการุศาสตร์จุฬาเป็นคนทำให้เขาก็พยายามอัพขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งตัวคลาสรูมคนติดเป็นยังไงไม่รู้ผมบอกว่าจะไม่พูดเยอะนั่นเนี่ยมันเห็นไมค์แล้วไปเรื่อยเอาเชิญอาจารย์ดีกว่าครับผมพยายามพูดน้อยสุดไมค์ไปอยู่ไหนแล้วล่ะค่ะเชิญครับค่ะก็สวัสดีค่ะจากชุมพรเขต1นะคะในการใช้ DLIT เนี่ยคะเพื่อการศึกษาไทยเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการพัฒนาเรื่องสื่อนะคะและวัสดุอุปกรณ์ที่รองรับในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เพียงพอโดยเฉพาะในสถานศึกษานะคะต้องจัดนะคะให้มีอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วนะคะเพื่อให้การใช้งานได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขตพื้นที่ได้มีการเตรียมความพร้อมในจุดนี้นะคะการใช้สื่อ DLIT คิดว่าจะไม่มีปัญหาน้อยลงนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลที่ดีที่สุดก็คือคุณภาพของผู้เรียนจะได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นะคะถ้าคุณครูก็จะใช้เป็นสื่อในการจัดการในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมบัญชาเกตแก้วนะครับครูคอมพิวเตอร์จังหวัดระนองนะครับภาพการศึกษาไทยโดยใช้ DLIT ควรจะเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วผมจากที่ผมเห็นและก็ศึกษามาเนี่ยมันสุดยอดมากเลยครับมันสุดยอดจริงๆนะครับแต่ว่าองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยซึ่งมันจะสำเร็จได้มันก็ต้องอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยีตามบริบทของโรงเรียนนะครับยูนิเน็ตระบบอินเทอร์เน็ตนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็รอกัดสายนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้ได้อยู่เดือนนึงนะครับผมได้โทรไปสอบถามนะครับรวมถึงผู้บริหารนะครับก็จะต้องเป็นทิศทางเดียวกันนะครับที่จะต้องมานิเทศครูมาดูแลกันครูเองก็เหมือนกันนะครับก็จะต้องพัฒนาเพื่อที่จะให้เข้ากับสิ่งที่เราจะต้องเจอนะครับในระบบ DLIT ซึ่งประโยชน์ทั้งหมดก็จะตกเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนถ้านำมาใช้จริงได้ขอบคุณครับขอบคุณครับจากสพป.ระนองนะครับก็อาจารย์ก็คือพูดในทำนองที่ว่าถ้ามีระบบนิเทศเข้าไปช่วยมันจะเสริมให้ดีขึ้นระบบนิเทศคงจะไม่ใช่รสน.อย่างเดียวเนาะอาจจะเป็นผู้บริหารโรงเรียนนะครับผู้บริหารโรงเรียนช่วยในการนิเทศด้วยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับอันดับแรกก็คือก็ต้องทำให้ผู้บริหารเข้าใจระบบนี้ก่อนนะครับซึ่งก็จะมีแผนมีโปรแกรมที่ให้ผู้บริหารเขาเข้าใจคอนเซ็ปต์พวกนี้นะครับตอนนี้ได้4ทีมแล้วนะครับเอาอีกสัก3ทีมนะครับอาจารย์ทูลเดินมาข้างหน้าสักหน่อยนึงนะครับอ๋อผมเข้าใจแล้วคือพอให้มาอาจารย์คิดว่าเพื่อนสวยกว่าอาจารย์ก็ส่งต่อไปเรื่อยอาจารย์ไม่ต้องมองใครแล้วครับหมดแล้วครับอาจารย์คนสุดท้ายแล้วครับถือว่าสวยที่สุดในแก๊งนี้แล้วครับเชิญครับสวัสดีค่ะก็มาจากสพป.พังงานะคะก็อย่างที่อาจารย์จากระนองเมื่อกี้คล้ายๆกันนะคะก็คือก่อนที่ DLIT จะนำไปใช้ก็ควรจะให้ความรู้ครูผู้สอนก่อนถูกไหมคะถ้าครูผู้สอนเนี่ยมีความรู้ก็เอาเทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆไปใช้อย่างคุ้มค่า
ทีนี้พอมีการสอนการใช้แล้วอุปกรณ์ที่เราได้รับมาเนี่ยก็น่าจะมีการติดตามนะคะว่าเอาไปใช้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือเปล่าเพราะบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะขาดอุปกรณ์แล้วก็เอาไปใช้อย่างอื่นถูกไหมคะสุดท้ายก็นะครับต้องมีการติดตามแล้วก็นิเทศดูว่าผลการใช้จริงไหมใช้แล้วนักเรียนเป็นยังไงบ้างมีจุดบกพร่องมีอะไรตรงไหนที่ควรจะนำไปปรับปรุงเพื่อไปใช้ในระบบต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณครับและอาจารย์เหนื่อยมากนะครับอาจารย์ใช้พลังงานในการตอบในการนำเสนอข้อหูข้ออภิปรายได้เหนื่อยจริงๆเลยนะของอาจารย์ก็บอกว่าก็ต้องมีระบบนิเทศเหมือนกันนะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงจะเห็นคล้ายๆกันนะแล้วก็เรื่องโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมครับก็ตรงคือถ้าเกิดดูไปแล้วโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของ DLIT เนี่ยคืออินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่ามันสามารถรันโดยสมาร์ทโฟนก็ได้ผมลองใช้ 3G ที่ไม่ต้องใช้ความเร็วสูงมากก็สามารถรันได้นะครับสามารถรันได้เพราะว่าเบสของคลาสรูมตอนนี้น่าจะมีประมาณสัก200ตอนนะครับวางอยู่บน YouTube นะครับวางอยู่บน YouTube โอเคครับอีกสัก2ท่านนะครับคือช่วงจังหวะที่มีรอยต่อจันทูต้องแบบคล้ายๆว่าวิเคราะห์หน่อยว่าจะเดินไปทางไหนจะยืนอยู่ที่เดียวนะครับเมื่อกี้ผมมาทางนี้ครับเลยครับหันทางนู้นก็ตรงนู้นเลยครับเชิญครับสวัสดีครับผมนายธนันท์พงษ์นินจากโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ครับสำหรับการใช้ DLTV นะครับในฐานะที่เป็นครูผู้สอนในวิชาคอมพิวเตอร์นะครับในปีนี้ผมได้ทดลองทำฟิปการ์ดรูมดูนะครับได้แนวคิดมาจากตอนศึกษาทิเทศที่สำนักงานเขียนนะลองดูมาก็ปรากฏว่ามีข้อดีและมีปัญหามากมายพอสมควรเหมือนกันนะครับปัญหาที่ไม่คิดว่าจะมีก็มีนะครับก็โดยการทำเว็บนะครับแล้วก็เอาสื่อการเรียนที่เป็นวิดีโอสำเร็จรูปนะครับทำโดยแคมตาเซียนะครับแล้วก็ไปเอาไปวางไว้ปรากฏว่าปัญหาที่นึกไม่ถึงก็คือเด็กเล็กๆนะครับป.4ผมสอบป.4ป.5ป.6 นะป.4นี่จะมีปัญหาแล้วครับการลืมพาสเวิร์ดแล้วเด็กจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ขี้ลืมบางคนก็จำได้แม่นตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครเนี่ยก็มีปัญหาแล้วนะครับต้องใช้เวลาในการที่จะต้องสอนเด็กว่าจะสมัครอย่างไรเข้าเว็บอย่างไรแล้วความเร็วเน็ตเนี่ยมันก็ขนาดอยู่โรงเรียนในเมืองนะฮะเช่าสัญญาณเข้าความเร็วก็ประมาณ 30-40 เมกนะครับใช้กับห้องคอมพิวเตอร์4ห้องบางวันก็ยังเข้าไม่ได้นะครับขนาดโรงเรียนที่อยู่ในเมืองนะครับเข้าเว็บนี่ช้ามากนะก็จะดีเป็นบางวันบางช่วงนะครับแล้วก็ปัญหาจากการใช้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าข้อดีนะครับก็คือเด็กเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้จากที่บ้านนะครับแล้วเมื่อมีปัญหาที่บ้านก็ถามพ่อแม่ตอบไม่ได้ก็มาทำการบ้านที่โรงเรียนเพราะนั้นเวลามาโรงเรียนนี่คือมาทำการบ้านนะครับก็มีข้อดีก็คือเขาได้ปรึกษาครูได้อะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้เด็กเนี่ยสนใจมากขึ้นแต่เด็กที่มีปัญหาคือเด็กไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านนี่คือปัญหาประมาณสักประมาณ 40% นะครับก็แก้ไขโดยให้เด็กเนี่ยใช้เวลาตอนเที่ยงนะครับหลังทานอาหารแล้วก็ในช่วงเย็น1ชั่วโมงเนี่ยมาศึกษาต่อนะครับซึ่งก็แก้ปัญหาได้แต่ไม่มากนะครับก็ยังถือว่าได้ส่วนหนึ่งก็ดีใจแล้วนะครับสำหรับตามหัวข้อที่ท่านวิทยากรให้มานะครับคือ DLTV เนี่ยนะครับ DLIT นะครับโทษทีครับผมจะพูดถึงปัญหาครับข้อแรกคือระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะต้องมีความเสถียรก่อนนะครับเพราะจากการที่ใช้ก็จะมีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็อันที่สองคือต้องทำให้ครูในโรงเรียนนี้ยอมรับไม่ได้นะครับเพราะว่าจะมีครูที่ว่าแม้แต่เดินขึ้นบันไดมาก็ยังเฮ้อแล้วครับเดินขึ้นมาประชุมหรืออะไรเงี้ยกว่าจะปรับความคิดของเขาให้มาใช้ในรูปแบบนี้ซึ่งพอเขาเห็นปัญหาว่าเน็ตช้าปั๊บก็จะเริ่มท้อนะครับแล้วครูบางท่านก็ประสบความสำเร็จในด้านอื่นดีกว่าด้านนี้เช่นก็ทำเอกงานเอกสารดีกว่าเขาชำนาญด้านนั้นมากกว่าเขาก็ไม่ค่อยสนใจด้านนี้เท่าไหร่นะครับก็คงจะ
ปรับในเรื่องของการยอมรับนะครับก็มีอีกหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวเอาไว้ในช่วงต่อไปครับครับผมครับขอบคุณครับก็เท่าที่เป็นที่ทราบกันเนาะก็เรื่องแต่ว่าคือแปลว่าอาจารย์ได้ที่โรงเรียนอาจารย์ได้ใช้ DLT ในการเรียนการสอนบ้างแล้วได้ลองทำดูแล้วเนาะอ๋อโอเคประเด็นที่อาจารย์บอกว่ามีครูบางคนเดินขึ้นมาประชุมแล้วมันเฮ้ออย่างเงี้ยมันก็ต้องบอกว่าต้องกลับไปดูจำกราฟที่ผมให้ดูเมื่อเช้าเลยครับการยอมรับนวัตกรรมที่เป็นระฆังคว่ำครับทุกโรงเรียนจะมีคนลักษณะนี้อยู่ทุกเขตจะมีอย่างนี้อยู่คือเขาเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติของคนก็ต้องค่อยทำให้เห็นครับเราในฐานะที่เป็นกลุ่มอินโนเวเตอร์เนี่ยต้องทำให้เห็นกลุ่มพวกนี้ถ้าเกิดเห็นปุ๊บเนี่ยแล้วก็เราสามารถทำงานในเชิงประจักษ์เขาจะค่อยๆทำตามค่อยๆยอมรับมาซึ่งงานแต่ละเรื่องแต่ละครั้งใช้เวลาไม่เท่ากันใช้เวลาไม่เหมือนกันนะครับอีกสักทีมึงเนาะเชิญครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมรัตนพลเชื้อชูชาตินะครับจากทุ่งสงสปม.12นะครับซึ่งในภาพการศึกษาไทยนะครับที่ใช้DLIT นะครับก็เคยสัมผัส DLT มาแล้วนะครับในเรื่องของไกลกังวลนะครับก็มีปัญหาก็คือเราไม่สามารถที่จะบันทึกลงในแผ่นซีดีได้ทันนะครับบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะจัดเก็บได้นะครับมันเป็นรูปแบบสอนสดแต่ถ้ามี DLIT นะครับขึ้นมาก็สามารถที่จะดาวน์โหลดลงเครื่องนะครับเพื่อจะไปให้นักเรียนดูนะครับแบบออฟไลน์นะครับได้ในรูปแบบของการศึกษาของไทยนะครับที่เราใช้ DLT นั้นนะครับเราผมจะเล่าถึงในเรื่องของนวัตกรรมที่สร้างขึ้นนะครับไม่เชิงนวัตกรรมแต่เป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นก็เป็นCloud Learning นะครับซึ่งใช้สอนนักเรียนนะครับในเทอมนี้อยู่นะครับก็ในรูปแบบของเราจะแชร์นะครับเราจะถ่ายภาพนะครับนักเรียนถ่ายภาพครูในขณะที่ครูสอนนะครับนักเรียนจดไม่ทันนะครับนักเรียนดูไม่ทันนะครับนักเรียนก็ใช้วิธีการถ่ายภาพทุกคนนี้จะมีโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับแล้วก็ถ่ายภาพมาแล้วก็อัพขึ้น Facebook นะครับขึ้นไปแชร์เพื่อนๆดูนะครับได้สอนวิธีการต่างๆนะครับอธิบายบรรยายอย่างนี้ครับก็นักเรียนจะถ่ายแล้วก็จะแชร์ในกลุ่มนะครับใน Cloud Learning ที่ผมได้ทำนั้นจะเป็นรูปแบบของ3รูปแบบก็คือใช้โซเชียลมีเดียนะครับก็เข้ามาช่วยนะครับตัวหลักก็คือ Facebook นะครับโดยโครงสร้างพื้นฐานของนักเรียนนั้นวิถีชีวิตของนักเรียนนะครับจะมีโทรศัพท์มือถือทุกคนเลยสมาร์ทโฟนมีทุกคนนะครับราคาก็หมื่น 20,000 นะครับของผมก็ 2,500 นะครับ ครับก็มีความพร้อมอยู่ที่นักเรียนนะครับในตัวที่2ก็เป็นCloud Computing นะครับที่ใช้นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่สามารถจัดเก็บข้อมูลนะครับของนักเรียนชิ้นงานของนักเรียนเนี่ยเอาไว้นะครับเป็นภาพนะครับเป็นตัวที่เก็บอย่างเช่น Dropbox พวกนี้นะครับหรือ Google Drive นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีการใช้ Google App ทุกคนนะครับโดยที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับโดยใช้ Google Drive นะครับพิมพ์คำตอบไปนะครับครูให้โจทย์ไป50ข้อเนี่ยครับนักเรียนก็พิมพ์กับGoogle Drive แล้วก็พิมพ์ตอบลงไปเลยแล้วก็คำตอบนะครับที่ได้มาก็จะเป็นข้อสรุปนะครับอีกตัวนึงครับตัวสุดท้ายก็คือเป็นระบบการเรียนที่เรียกว่า Learning System นะครับก็จะมี3ตัวนะครับก็คือเป็นกิจกรรมนะครับในการเรียนนะครับ Active Learning นะครับโดยครูได้ออกแบบกิจกรรมนะครับให้นักเรียนอย่างเช่นการถามตอบนะครับถามตอบแบบออนไลน์สดๆเลยนะครับบน Google Drive นะครับเนี่ยสร้างเป็น Word แล้วก็มีข้อคำถามนักเรียนเขาตอบเข้าไปนะครับแล้วก็มีการฝึกปฏิบัตินะครับเทรนนิ่งตัวสุดท้ายก็คือเป็นการสอบออนไลน์นะครับสอบออนไลน์ตอนนี้นักเรียนผมก็กำลังสอบอยู่นะครับก็ได้แชร์นะครับข้อความการสอบไปทาง Facebook นะครับโดยที่ผมก็ดูผลการเรียนอยู่ทางนี้นะครับทางนู้นก็นักเรียนก็สอบไปนะครับสอบที่บ้านครับสอบที่บ้านนะครับและถ้าใครที่เน็ตไม่มีที่บ้านก็มาสอบที่โรงเรียนโดยครูจะมีครู
ช่วยนะครับควบคุมห้องอยู่นะครับก็ในรูปแบบของการเรียนในลักษณะนี้ก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับด้วยความพร้อมของนักเรียนนะครับแล้วก็โรงเรียนก็อนุญาตให้นักเรียนได้ใช้โทรศัพท์มือถือทุกคนนะครับแทนที่นักเรียนจะได้ไปถ่ายภาพไปในเรื่องที่มันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็เอามาใช้ในการเรียนการสอนซะเลยนะครับโอเคครับครับก็เป็นการนำวิธีไปสู่วิถีนะครับเพราะว่าลูกศิษย์อาจารย์ระลมพลชอบไปถ่ายคลิปนู่นคลิปนี่ใช่ไหมอาจารย์ก็เอามาใช้ในการเรียนการสอนซะเลยเป็นการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสใช่ไหมครับเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดถึงว่ามันจะมีเรื่องถ้าเป็น DLTV มันไม่สามารถเขาเรียกอะไรบันทึก VTR ได้ทันจะเป็นของ DLIT เนี่ยเขาบันทึกไว้ใน YouTube ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์นะครับที่เป็น Classroom ทั้งหมดมี 1,200 ตอนนะครับตอนละ50นาทีแล้วก็กำลังทยอยขึ้นอาจารย์ก็ถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนก็จะดาวน์โหลดผมเมื่อกี้ VTR ที่ผมใช้ผมก็ดาวน์โหลดจาก YouTube มาทิ้งไว้ในเครื่องผมก่อนแล้วก็ใช้ให้ดูก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวิธีการสอนจริงอาจารย์อาจจะเปิดเป็นช่วงๆเช่นเปิด10นาทีที่ครูในคลาสรูมสอนแล้วก็อาจารย์ก็แจกใบงานนะครับอยู่ที่การดีไซน์ซึ่งตัวนี้มันก็สามารถเอามาตัดต่อเพิ่มได้อาจารย์ท่านถามนิดนึงครับอาจารย์ท่านใดที่เคยเข้าไป DLIT ในเว็บไซต์ www.dlit.ac.thแล้วเอาไปใช้ในการเรียนการสอนแล้วบ้างตอนนี้มีไหมครับเอาไปใช้ในการเรียนการสอนแล้วบ้างมีไหมฮะโอเคคำถามใหม่อาจารย์ตอนนี้ผมคิดว่าคงได้เข้าขณะที่ผมกำลังพูดคงมีหลายท่านคงเข้าไปดูเว็บไซต์ DLIT แล้วใช่ไหมครับคงเห็นภาพรวมแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวจะมีดีเทลข้างในว่ากันอีกทีนะครับในที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทุกคลิปเลยอาจารย์ท่านใดที่ไม่เคยดาวน์โหลดไฟล์จาก YouTube บ้างมีไหมฮะดาวน์โหลดเป็นทุกคนใช่ไหมครับผมนึกว่าไม่เป็นจะได้บอกวิธีมีวิธีง่ายกันนะคือคลิกแค่2คลิกมันสามารถดาวน์โหลดได้เลยเนาะเป็นหมดเลยใช่ไหมไม่บอกนะโอเคมีอีกเรื่องนึงที่ใกล้ตัวอาจารย์พอดีอาจารย์ระดมพลพูดถึงก็คือการสอบออนไลน์อันนี้ก็ไม่ใช่งานผมหรอกครับเป็นงานสำนักพัฒนาครูแอบฟังเขานะแอบฟังเขามาก็เล่าสู่กันฟังก่อนนะครับต่อไปเนี่ยอาจารย์เวลาอาจารย์จะทำวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเนี่ยนโยบายของสพทจะต้องมีการไปสอบผ่าน TPEP เคยได้ยินไหมครับเทเป้ TP แล้วก็แล้วแต่ใครจะเรียกครับแต่เจ้าตัวเขาบอกว่าเขาเรียก TEPE นะครับเรานี่ไปเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นนะครับหลายๆคนก็ไปเรียก TP เขาก็บอกเขาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ตอนนี้เขานำร่องเป็นศูนย์สอบอยู่9แห่งนะครับ9สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่รู้ว่าทางใต้มีเขตไหนเป็นเขตน้ำร่องหรือเปล่านะฮะน้ำร่องอยู่ก็คือว่าจะใช้ห้องคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมีระบบ security สามารถระบุตัวตนได้ไม่ได้สอบเหมือน UTQ สมัยก่อนนะครับที่โรงเรียนหนึ่งมี10คนปรากฏว่าทั้ง10คนผ่านคนที่เก่งที่สุดในการผ่าน UTQ คือครูธุรการครับเพราะว่าเป็นคนทำให้หมดทุกคนเลยคุณครูก็ได้เสิร์ฟไปอันนั้นก็เป็น strategy เขาจริงๆเราก็ไปตกหลุมพรางเขานะครับเขาต้องการให้ทุกคนรู้จัก UTQ ทำอย่างนี้ก็ได้ให้รู้จัก UTQ แต่เขาไม่ต้องการให้อาจารย์ได้เรียนรู้จริงๆจากนั้นหรอกเขาคาดหวังแค่ 10-20%ต้องการให้ยูทิวติดหัวอาจารย์แล้วก็เขากำลังปรับระบบให้เป็น TPEP ซึ่งต่อไปจะได้เซอร์คือต้องไปสอบที่ศูนย์เป้าหมายแรกก็คือว่า77จังหวัดเนี่ยจะต้องมีศูนย์10อาจารย์เคยไปสอบไม่เคยผมว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยิน CUTEP เคยได้ยิน TOEFL ไหมครับไปสอบก็ต้องมีห้องสอบอย่างนั้นนะครับเป็นห้องสอบของแบบคล้ายว่าอาจารย์ต้องมีบัตรประชาชนไปแล้วเขาก็ต้องเจน username password ให้อาจารย์หรือสแกนนิ้วมือหรือวิธีต่างๆมันมีหลายวิธีและให้อาจารย์เข้าไปสอบข้อสอบก็จะเป็น random ทั้งข้อสอบทั้งเป็นทั้ง choice ทั้งจำนวนข้อทั้งข้อนะครับสมมติมี100ข้ออาจารย์ก็ไม่ทราบหรอกว่าคนข้างใครจะขึ้นก่อนขึ้นหลังมันก็จะวัดความรู้ที่แท้จริงของอาจารย์นะครับตอนนี้กำลัง
ำลังทำกันอยู่แล้วก็คนที่ออกข้อสอบคือทีมครุศาสตร์จุฬาครับทีมครุศาสตร์จุฬาก็ดูไปจะเหมือนสอบครูช่วยของสนทนาท้ายเปล่านะยากจนแบบคนผ่านน้อยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ทางสปทกำลังทำอยู่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนจะทำชำนาญการพิเศษต่อไปเนี่ยจะต้องมีเซอร์ใบเนี้ยวิธีการคือต้องไปสอบวิธีการเรียนอาจจะไปเรียนในเว็บไซต์ของ TPEP อาจจะไปเรียนด้วยตัวเองก็ได้โดยมีหัวข้อว่าจะต้องสอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรเช่นสมมติเรื่องกฎหมายครูอย่างเงี้ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนในเว็บไซต์ใช่ไหมฮะเราก็ไปหาหนังสือที่อื่นอ่านก็ได้แต่ว่ามันจะมีวิชาระบุแต่ว่าตัว TPEP คือหนึ่งในแหล่งการเรียนรู้ถึงเวลาสอบก็ต้องไปสอบในระบบเขาจะเป็นระบบการสอบออนไลน์นะครับก็ผมคิดว่าไม่น่าจะเกินปีนี้กำลังทดลองระบบนะครับผมว่าปลายปีนี้น่าจะเริ่มทายเอาในบางเรื่องบางวิชาปีน่าจะเริ่มใช้ละถ้ามันปิดช่องโหว่ของการข้อสอบของการโกงข้อสอบหรือมีการข้อสอบรั่วได้ผมว่าในอนาคตรองรับเองข้างหน้าระบบนี้มันจะเหมือน CUTEP เหมือน TOEFL ที่เราไปสอบกันนะครับโอเคนะครับจากการที่ดูคลิปไปแล้ว2รอบผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงเข้าใจในตัวเนื้อหาของ DLT ทั้งหมดแล้วแต่ก็จะมีบางส่วนที่เป็นส่วนที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมจะอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับ DLTV กับ DLT เนี่ยเป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการใหญ่ชื่อ DL Thailand นะครับซึ่งตอนนี้ทางสปท.นะครับได้จัดตั้งศูนย์ DL Thailand ขึ้นมาแล้วก็ไปผ่านรัฐมนตรีแล้วกำลังอนุมัติให้เป็นศูนย์ DL Thailand ซึ่งดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการสอนทางไกลเรื่องเดียวนะครับภารกิจงานก็จะแยกออกไปจากสำนักงานของเราก็ยังทำเรื่องฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พีเพิลแวร์เหมือนเดิมแต่ศูนย์นี้ก็จะไปดูเรื่องทางไกลก็จะมี2เรื่องคือ DLTV กับ DLIT แต่ณเวลานี้ศูนย์นี้ยังตั้งไม่สำเร็จยังตั้งไม่เรียบร้อยก็ต้องมาทำงานร่วมกับสำนักงานก่อนนะครับ DLTV นั้นโฟกัสก็บอกไปแล้วนะครับใน VTR ว่าโฟกัสไปที่โรงเรียนขนาดเล็กประมาณ 15,000 โรงโรงเรียนเรามี 30,000 กว่าโรงนะครับอีก 15,000 โรงก็จะเป็นโรงเรียนขนาดกลางขนาดใหญ่พิเศษนะครับก็จะประมาณ 15,000 เพราะฉะนั้น DLIT เนี่ยจะมุ่งโฟกัสไปที่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นสำหรับติดตามหรือหน่วยงานภายนอกที่จะมาติดตามโครงการตรงนี้ว่าไปถึงไหนประสบความสำเร็จหรือเปล่ามีปัญหาตรงไหนไหมเขาจะไปติดตามโรงเรียนขนาดใหญ่กับขนาดกลางเอามาเป็นผลอาจจะไปโรงเรียนขนาดเล็กบ้างเพื่อดูฟีดแบ็กด้านอื่นๆนะครับแต่เป้าหมายหลักไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นในเนื้อหาของ DLIT จะเป็นการประยุกต์ใช้Cloud Computingที่มีทั้งหมดและเป็นซอฟต์แวร์ฟรีที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกเราก็มองไปว่าจะใช้ค่ายไหนก็มีอยู่2ค่ายก็คือ Google App กับOffice 365ของ Microsoft นะครับรวมทั้งของเราเองถ้าเกิดเราจะใช้ของเราล้วนๆมันก็คงจะไม่เพียงพอสำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ใช่ไหมครับเราทราบดีว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีหลากหลายทางเลือกในการใช้สื่อมีหลากหลายทางเลือกวิธีการในการที่จะสอนนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นตัว DLIT เราจึงคิดว่าเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งในระบบ Cloud Computing รวมทั้ง Office 365รวมทั้ง Google ซึ่งจะมีแอปต่างๆมีระบบ LMS หรือระบบช่วยเหลือหรือซอฟต์แวร์ในการทำเทสต์ซอฟต์แวร์ในการเล่นเกมการศึกษามีเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ทำตัวนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับกับกลุ่มโรงเรียนขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับเนื้อหาทราบไปแล้วนะครับว่ามีอยู่5เรื่องนะครับเอาโดยสรุปนะครับคลาสรูมนั่นคือคัดครูที่มีผลงานในการสอนเก่งทั่วประเทศนะครับโดยให้เขตคัดช่วยด้วยสปท.คัดเองด้วยนะครับใช้ครูประมาณ400คนนะครับ400คนแล้วมุ่งไปที่5กลุ่มวิชาหลักคือวิทย์คณิตไทยสังคมอังกฤษตั้งแต่ป.1ถึงม.6ทำไมถึงเลือก5กลุ่มวิชาหลักเพราะว่าเขาดูจากคะแนน O-net เขาบอกว่าคะแนน O-net เนี่ยมุ่งไปที่5กลุ่มวิชาหลักก่อนถ้าเกิดไปทั้ง8กลุ่มสาระมันจะเยอะไปแล้วใน5กลุ่มวิชาหลักกลุ่มวิชาหลักเนี่ยคัดมาวิชาละ20ตอนนะครับ20ตอนเอาเฉพาะตอนที่มีโอเน็ตต่ำเพราะฉะนั้นท่านเข้าไปดูใน
คลาสรูมถ้าเกิดจะมองเห็นว่าทำไมเนื้อหานี้ไม่มีเนื้อหานั้นน่าจะเป็นงั้นที่ไม่มีเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่คะแนนโอเน็ตสูงอยู่แล้วเรื่องที่ปรากฏอยู่ใน DLIT Classroom คือเป็นเรื่องที่วิเคราะห์มาแล้วนะครับจากกลุ่มครูทั่วประเทศเนี่ยที่คัดมาแล้วนะครับมีผลมีเป็นเรื่องที่โอเน็ตนักเรียนต่ำนะครับมาช่วยเสริมนะครับในการทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนดีขึ้นมีทั้งหมด 1,200 ตอนนะครับถ้าลองคิดดูนะครับมีม1โทษครับป1ถึงม6ใช่ไหมครับ5กลุ่มสาระกลุ่มสาระ2ตอนเอ้ย20ตอนคัดเฉพาะที่ปิดโอเน็ตต่ำมานะแต่มันจะไม่ลงถ้าลงคูณดูมันจะไม่ 1,200 หรอกแต่มันจะมีวิชาอื่นเล็กๆน้อยๆเพิ่มมาเช่นวิทยาศาสตร์จะแยกเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะที่เพิ่มตอนขึ้นมาในวิชากลุ่มสังคมก็จะมีหน้าที่พลเมืองเพิ่มขึ้นมาซึ่งดีเทลผมก็จำดีเทลไม่ได้แล้วนะฮะมันจะมีเล็กๆน้อยๆย่อยๆรวมไปเสร็จแล้วจะมี 1,200 ตอนแล้วก็ 1,200 ตอนนี้ถ่ายทำใหม่ทั้งหมดนะครับถ่ายทำใหม่ทั้งหมดก็ใช้งบประมาณพอสมควรวิธีการก็คือเชิญครูเหล่านี้มาประชุมกันที่กรุงเทพก่อนวางแผนก่อน2รอบแล้วส่งครูคุณครูกลับแล้วก็มีทีมนะครับจากครุศาสตร์จุฬาเขาก็ไปว่าจ้างบริษัท TCPN ไปถ่ายทำถึงโรงเรียนหรือบางเรื่องก็มาถ่ายทำที่กรุงเทพเข้าสตูนะครับก็ทยอยขึ้นไปทั้งหมด 1,200 เรื่อง Resources เนี่ยเป็นแหล่งที่รวมสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น CAI เป็นบทเรียนมัลติมีเดียเป็น e-book ตั้งแต่สมัย SP2 นะครับสมัยก่อนสำนักเทคโนโลยีได้จ้างทำสื่อ SP2 ทั้งหมด 2,548 เรื่องตอนนั้นนะครับโดยว่าจ้างสี่มหาวิทยาลัยก็คือเกษตรนะครับแล้วก็อยู่ที่โคราชชื่ออะไรนะฮะสุรนารีลาดกระบังแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งนะจำไม่ได้นะขออภัยครับมีสี่มหาวิทยาลัยใช้เงินทั้งหมด300ล้านเริ่มทำในปี53ปี54ทำเสร็จแล้วกำลังจะไปเผยแพร่ปรากฏว่าแท็บเล็ตมาส่วนหนึ่งในเนื้อหาแท็บเล็ตป.1 ม.1 นั่นคือเป็นลักษณะของ Learning Object หรือ CAI ขนาดเล็กนะครับสื่อพวกนี้ 2,500 กว่าตอนจะอยู่ใน Resources รวมทั้งสื่อที่มีการประกวดจากคุณครูที่ชนะเลิศระดับประเทศนะครับระดับของสวทช.สื่อที่ไปจากไปขอมาจากสวทช.สสวทสื่อที่มีทั้งหมดที่เรารวบรวมได้เราจะขึ้นในมาใน resources นอกจากนี้ยังมีแผนการสอนที่สำนักวิชาการได้ดีไซน์แผนการสอนขึ้นมานะครับเพื่อสำหรับใช้ในสื่อประเภทต่างๆแต่ไม่ครบนะครับเป็นไกด์ไลน์ให้สำหรับคุณครูแต่ละท่านสามารถดาวน์โหลดเข้าไปปึ้มเป็นไฟล์เวิร์ดดาวน์โหลดออกมาใช้ได้เลยรวมทั้งเอาไปปรับเป็นแผนการสอนไปเขียนแผนปรับแผนใหม่ได้ด้วยตัวเองนะครับไอ้ตัวนี้เป็น resources เป็นแหล่งรวมของสื่อต่างๆที่ผมเรียนให้ทราบว่าเบ็ดเสร็จทั้งหมดในเชิงปริมาณมีประมาณ 20,000 เรื่องแต่ทีนี้มันจะมีทีมกรองเพราะว่าครุศาสตร์จุฬาเขาจะจัดทีมว่าเรื่องไหนบางทีดูแล้วมันไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเช่นโมเลกุลมันหมุนทางซ้ายเขาบอกว่ามันต้องหมุนทางขวาการจับตัวของอะตอมต้องเป็นแบบนี้เราก็ไม่ทราบนะครับเพราะเราเป็นนัก IT เราก็ส่งผลให้เข้าไปเขาก็ตรวจเขาก็ทยอยขึ้นมานะครับเขาบอกว่าภายในช่วงกันยานี้จะให้ได้ประมาณสัก 5,000 เรื่องนะครับไลบรารีเป็นมันมี2ส่วนส่วนหนึ่งผมคิดว่าแต่ละโรงเรียนท่านมีอยู่แล้วคือระบบยืมคืนหนังสือที่ดาวน์โหลดมาจากสำนักวิชาการก็ได้นะครับหมายความว่าถ้าท่านมีหนังสือพันเรื่องอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมครับท่านก็คีย์เข้าไปพันเรื่องระบบการยืมการคืนต่างๆใช้ยิงบาร์โค้ดนะครับนั่นคือระบบยืมหนังสือแต่อีกแบบนึงก็คือเป็นหนังสือเก่าที่สแกนไว้เป็นไฟล์ PDF แล้วทำเป็น e-book นะครับสำนักวิชาการเข้าสะสมมาตั้งแต่สมัยตั้งสำนักแรกๆหนังสือเก่าที่หายากมากนะครับแล้วก็เก็บไว้ในไลบรารีของเขานะครับมันจะมีอยู่2แบบนอกจากนี้นะครับในไลบรารียังลิงก์ไปยังที่ขาน Academy ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทั่วโลกนะครับรวมทั้งเท็ดเอ็ดแล้วก็มีอีกหลายส่วนที่ทางทีมงานของTCPN โดยครุศาสตร์จุฬาเป็นคนไปหามาให้เราบางอย่างเสียเงินเราก็ไม่เอาเราเอาเฉพาะส่วนที่
มันฟรีก่อนนะครับเพราะว่าการทำไลบรารีหรือการทำซอฟต์แวร์ระดับลึกพอเข้าไปศึกษาจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของฟรีในโลกหรอกครับเหมือนท่านเล่นเกมใช่ไหมไลเกมไลเลนเจอร์ใช่ไหมฮะถ้าเล่นธรรมดาก็ไปงั้นแต่ถ้าเกิดจะเล่นให้ดีเล่นให้ลึกต้องมีเสียตังค์ถูกไหมฮะเหมือนกันนะครับเหมือนท่านไปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ไปเรียนคอร์สอะไรสักอย่างหนึ่งคอร์สสปีกิ้งไลติ้งอะไรก็แล้วแต่เขาจะสอนให้ท่านสมมติมี10ส่วนเขาจะสอนท่านแค่3ส่วนถ้าท่านจะเรียนส่วนที่4ทำไงครับต้องไปจ่ายตังค์ตรงนี้เหมือนกันครับของไลบรารีที่เราลิงก์ไปไม่ว่าจะขาดอะคาเดมี่ไม่ว่าเทสเอ็ดก็จะให้ส่วนหนึ่งให้ส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดท่านต้องการรู้ระดับลึกเข้าไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับส่วนต่อมาเนี่ยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณครูค่อนข้างจะเยอะในอนาคตนั่นคือ PLC นะครับหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินหลายๆท่านอาจจะเป็นคำใหม่นะครับมันย่อมาจาก Professional Learning Community ให้ท่านนึกถึง YouTubeคอนเซปต์ของ PLC จริงๆก็คือ YouTube ครับก็คือหมายความว่าใครมีอะไรก็อัพขึ้นไปแล้วต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองนะครับตัวอย่างก็คือของTeacher TV รู้จักกันไหมครับ Teacher TV คือเป็นการเอาแบบการสอนมาจากประเทศอังกฤษนะครับคนที่เอามาก็คืออาจารย์โมตีแย้มกสิกรของมอบุรพาทำอยู่3ปีได้งบประมาณโดยตรงจากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขคอนเซปต์ของ Teacher TV นะคือสอน10ถึง15นาทีแต่ไม่ใช่เป็นการสอนแบบเหมือนที่เราสอนในคลาสรูมทั่วไปแต่เป็นการสอนทริคสอนทิปเทคนิคการสอนต่างๆเช่นการนับเลขบวกเลขนะครับการทำฝีมืองานจักสานการเขาเรียกอะไรการสอนทักษะทางกีฬาเช่นวิเทคนิคการดอกตะก้อเทคนิคการตีปิงปองเทคนิคการเล่นฟุตบอลนี่คือคอนเซ็ปต์จริงๆของ Teacher TV เขาของประเทศอังกฤษนะครับเขามีไว้ทำอะไรครับเขามีไว้เปิดตอนที่คุณครูพักเบรกอังกฤษเขาไม่เหมือนบ้านเรานะครับบ้านเราสอนตั้งแต่เช้ายันเย็นอังกฤษเขาสอน เขาสอนคาบหนึ่งพักคาบหนึ่งสอนคาบหนึ่งพักคาบหนึ่งนะเขาก็จะมีเวลาพักเบรกที่ห้องพักครูใช่ไหมครับครูเขาก็สามารถไปเปิดเขาก็ทำเป็นเมนูครับเหมือนเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกทีวีออนดีมานด์ก็ไปกดเราจะเลือกวิชาอะไรเลือกคุณครูคนไหนก็ดูครับกินจิบกาแฟไปตรวจหรือจะนั่งพักผ่อนนะครับเหมือนดูทีวีก็ดูที่การสอน10ถึง15นาทีหรือเวลาพักเที่ยงนั่งทานข้าวก็เปิดทีเชอร์ทีวีเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของประเทศอังกฤษอาจารย์มุติยักษ์ประสิทธิกรเอามาใช้นะครับแต่ว่าของอังกฤษนั้นเขามีทั้งสองส่วนคือจัดทำขึ้นมาและคุณครูทำขึ้นเองแต่ของเราที่ทำ Teacher TV นี้เป็นการจัดทำเป็นการเซตติ้งขึ้นมาครับเซตติ้งขึ้นมาเป็นเรื่องแล้วทำขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่ไปนะครับแต่ PLC ที่เราต้องการจริงๆอ่ะคือการที่ออกมาจากคุณครูออกมาจากภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาแต่ละคนแต่ละโรงเรียนนะครับเช่นเรื่องการสอนเกี่ยวกับการทำมาเรียกสมาชีพของแต่ละภาคมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันให้นึกถึง YouTube เมื่อท่านทำบทเรียนทำอะไรขึ้นไปแล้วก็อัพขึ้นไปไว้บน YouTube แล้วยอดการวิวถ้าเกิดของท่านเป็นเรื่องที่น่าสนใจคนจะเข้ามาดูเยอะเองใช่ไหมฮะเหมือนกันครับเป้าหมายของเรา PLC ตัวนี้ในวันข้างหน้าเราต้องการให้คุณครูทำคลิปวิดีโอแบบสั้นๆ10ถึง15นาทีเป็นทริคการสอนของแต่ละท่านเราสามารถอัพขึ้นมาบน DLIT ได้โดยใช้ลิงก์จาก YouTube ซึ่งตอนนี้เราทราบดีว่ามันเป็นช่วงเริ่มต้นถ้าเราทำทุกอย่างพร้อมกันหมดมันจะไม่เกิดผลใช่ไหมฮะเราก็โอเคงั้นก็ PLC ตัวนี้เราก็ไปยืม Teacher TV มาใช้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านเข้าไปในช่วงนี้มันก็จะเป็น Teacher TV ของอาจารย์มุนติย้ายกสิกรที่ทำไว้ก็จะมาวางไว้ก่อนนะครับพอระบบเสถียรแล้วก็ DLT เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น
การเปิดกว้าง PLC โดยให้ครูที่เข้ามาแชร์เลิร์นเนี่ยจะเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ณเวลานี้คุณครูยังไม่สามารถอัพวิดีโอขึ้นไปใน PLC ได้แต่อย่างเช่นท่านหลายๆท่านมีความสามารถในการสอนวิชาต่างๆท่านก็สามารถอัพ YouTube ของท่านได้หลายๆวิชาก็มีนะครับเช่นการสอนภาษาอังกฤษอาจารย์ก็ลองไปเสิร์ชดูใน YouTube นะภาษาอังกฤษการคิดเลขเร็วคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยไอ้พวกนี้ก็จะเป็นนี่แหละนี่คือ PLC ที่เราต้องการแต่ถ้าว่ามันยังมีไม่เยอะนะครับโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ถ้าไปเสิร์ชดูจะเป็นของต่างชาติหมดเลยนะครับคุณครูไทยเรามี 400,000 คนนะครับถ้าเกิดทำได้สักแสนคนนะครับโอเคเดือนนึงอัพสักเรื่องนึงท่านคิดดูว่าตัวสื่อจะมหาศาลขนาดไหนนะครับความยากไม่ใช่ว่าคุณครูไทยไม่เก่งความยากคืองานของเราคือไปดึงความสามารถของคุณครูไปดึงใจของคุณครูให้ขึ้นมาทำพวกนี้แล้วอัพขึ้นมาใน PLC เป็นการแชร์เลยพวกนี้มันจะมีเรตติ้งสเกลนะครับถ้าเกิดมีคนเข้าไปชมเข้าไปวิวเยอะปุ๊บมันก็จะมีเรตติ้งว่าคนนี้1ล้านคนคนนี้2ล้านซึ่งตอนนี้ทีมสปทเขาคิดไปไกลแล้วว่าถ้าเรตติ้ง 100,000 ปั๊บเนี่ยให้แต้มไปเลยไปทำพวกวิทยานะให้คะแนนไปเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์มาเลยก็ถือว่าเป็นผลงานที่เผยแพร่แล้วก็เป็นช่องทางวิชาการช่องหนึ่งแต่นั่นแหละครับไม่ว่าเราจะทำอะไรมันก็จะมีเขาเรียกคนพวกนึงหัวหมอพอท่านรู้อะไรไหมครับ RS Grammy ที่มีเพลงอยู่ครับไปดูวิวมันเป็นล้านๆพวกที่เขาจ่ายตังค์ครับท่านอยากได้แสนวิวท่านก็ไปจ่ายตังค์จำนวนหนึ่งเขาก็ปรับเป็นแสนวิวให้มันก็เลยกลับมาในระบบราชการแล้วตกลงเราไปถูกทางไหมนะก็จะเป็นสิ่งที่คานกันอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตระบบอินเทอร์เน็ตนะครับ5ปีที่แล้วกับวันนี้มันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะไม่เห็นแบบพึบเดียวเหมือนต่างของต่างชาติที่ผมเล่าให้ฟังมาอย่างเกาหลีเนี่ยเขาวางเป็นนโยบายแห่งชาติเลยเป็น priority หลักใครมาต้องทำเรื่องเน็ตก่อนแต่ของเราไม่ใช่แต่ว่าในภาคเอกชนท่านก็จะเห็นว่าเขาค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยค่าบริการต่างๆของอินเทอร์เน็ตมันจะค่อยต่ำลงเรื่อยๆเพราะว่ามันมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นนะครับสักวันหนึ่งผมคิดว่าเราจะเห็น PLC จะเห็นความสามารถของคุณครูที่อัพทักษะการสอนของตัวเองนะครับ 400,000 คนเอาแค่ 100,000 คนเดือนหนึ่งอัพเรื่องหนึ่งผ่านไป6เดือนท่านคิดดูว่าเราจะมีตัวสื่อมากกว่าทีเชอร์ทีวีตั้งเท่าไหร่นะครับแล้วที่ยิ่งสมัยนี้นะครับการทำคลิปวิดีโอไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมครับคนที่จะถ่ายรูปได้เมื่อกี้ผมเห็นมีอาจารย์บางท่านพกกล้อง SLR นะครับสมัยก่อนเขาใช้ฟิล์มนะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ก่อนผมเรียนผมก็ซื้อนะครับซื้อทั้งเป็นแมนนวลซื้อทั้งเป็นดิจิตอลปัจจุบันเหลือตัวนี้ตัวเดียวครับคุณทำอะไรได้ผมทำได้หมดนะครับกล้อง SLR ตัวละเป็นแสนนะครับไปถ่ายตรงไหนผมก็ถ่ายได้หมดความคมชัดสู้ไม่ได้แต่ความหมายมันอยู่ในคอนเทนต์ครับมันอยู่ที่ว่าผมไม่ถ่ายใครไปอยู่ที่ว่าผมถ่ายอะไรนะครับคุณพกกล้อง 100,000 คุณไปถ่ายหน้าโรงแรมไปถ่ายคนเดินไปเดินมากับผมไปถ่ายนายกประยุทธ์ยืนคู่กันเซลฟี่เนี่ยอันไหนมีค่ามากกว่ากันมันอยู่ที่ตัวคอนเทนต์เพราะฉะนั้นลักษณะของคลิปวิดีโอไม่ใช่เรื่องยากเหมือนถ่ายรูปตอนนี้นะครับเหมือนถ่ายรูปตอนนี้เป็นเรื่องปกติของแต่ละคนแล้วว่าใครก็ถ่ายได้สมัยก่อนนะครับผมนี่เป็นเหมือนกับมือปืนรับจ้างนะใครจะแต่งงานใครจะบวชสมัยผมเรียนปริญญาตรีเนี่ยผมจะต้องมีกล้องไปถ่ายรับจ้างถ่ายงานบวชงานแต่งนะครับสงสารรุ่นน้องหลังๆตกงานหมดเลยครับเพราะว่าเขาไม่จ้างแล้วเขาถ่ายกันเองนะครับเพราะว่าอย่างกล้องตัวนี้นะครับสมมติมีลูกหลานมา10คนต่างคนต่างถ่ายเขาก็สุดท้ายเข้ามาแชร์กันดูเขาก็คัดรูปดีที่สุดนะครับส่งไปร้านอัดเขาไม่ต้องจ้างคนถ่ายนอกจากพวกที่ต้องการงานฝีมือระดับสูงจริงนะครับซึ่งก็จะมีน้อยลงไปละนะครับโดยความก้าวหน้าของคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับผมไม่แน่ใจว่าทางต่างจังหวัดต่างหัวเมืองต่างเหมือนกรุงเทพไหมอย่างผมมีรูปถ่ายเนี่ยถ้าเกิดผมมีรูปถ่ายสัก100รูปผมไม่ต้องวิ่งไปที่ร้านนะครับไม่ต้องไปที่ร้านแล้วก็เอาสายเสียบมาโหลดเงี้ยผมเป็นสมาชิกของมาสเตอร์เป็นร้านถ่ายรูปอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว
ผมสามารถเข้าไปผมมียูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดเข้าไปแล้วก็คลิกเลือกรูปที่จะอัพเข้าไปแล้วบอกให้เขาปริ้นเขาก็จะส่งเมลกลับมาบอกว่าให้ไปรับตอนไหนกี่โมงนะครับหน้าที่ผมคือขับรถไปไปรับจ่ายตังค์แล้วก็กลับเลยไม่ต้องมานั่งเลือกรูปไม่ทราบว่าทางหัวเมืองต่างได้ใช้หรือยังแต่ที่กรุงเทพผมใช้มา5ปีแล้วปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับตอนนี้เขาก้าวหน้าถึงขั้นกับขนาดว่าส่งรูปไปแล้วก็จ่ายทางบัตรเครดิตนะครับท่านเชื่อไหมครับผมไม่มีบัตรเครดิตเหตุผลเดิมมันไม่เช้าครับมันไม่มีเงินอยู่ในนั้นนะครับก็เลยไม่มีอันนี้ไม่มีจริงๆนะครับผมไปไหนผมใช้เงินสดนะที่ไม่ได้พูดเล่นนะครับมาดูตัวสุดท้ายนะครับตัว assessment assessment เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่ยังใช้งานจริงได้ไม่ 100% เพราะว่า assessment นี่คือเป็นส่วนที่รับผิดชอบโดยสำนักทดสอบทางการศึกษาซึ่งก็ทำมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับเป้าหมายของสำนักทดสอบก็คือการสอบเพื่อสอนไม่ใช่สอบเพื่อวัดผลเพราะฉะนั้นในแบบข้อสอบของเขาทั้งหมดน่ะเขาไม่มีแหล่งข้อสอบมาจากหลายที่นะครับจากสวทช.ก็มีสวท.ก็มีจากเขตพื้นที่การศึกษาก็มีจากการที่เขาตั้งคณะทำงานเพื่อมาออกข้อสอบแต่ละครั้งก็มีเป็นข้อสอบเก่าของ O-net A-net เขาบอกว่าข้อสอบทั้งหมดที่เขามีในไซต์ของ assessment เนี่ย 200,000 ข้อนะครับผมก็เคยลองเข้าไปแต่ว่าต้องเป็นสมาชิกก่อนนะครับเคยลองเข้าไปนะครับสมัยก่อนก็เรียนสายวิทย์มาคิดว่าความรู้ตัวเองยังดีนะครับไปทำข้อสอบของม.3ปรากฏว่าเจอไป2ข้อผมปิดเลยครับเพราะว่าคืออาจารย์กลับไปหมดแล้วยากมากครับข้อสอบอะไรก็ไม่รู้นะครับมันจะมีข้อสอบที่นักเรียนที่สามารถเข้าไปฝึกนะครับหรือคุณครูดึงจากข้อสอบเหล่านั้นนะครับมาสอนนักเรียนได้มาสอนในการแก้ปัญหานะครับนะซึ่งตรงนี้เราพยายามจะรวมให้มันเป็นโมดูลที่5ซึ่งสำนักทดสอบก็เจอกันแล้วก็คุยกันแล้วว่าโอเคตอนนี้มันกระจายกันอยู่นะครับแล้วก็พยายามจะมารวมให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ไอ้ตัวไหนที่มันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเช่นมันมีการลิงก์ไปข้างนอกลิงก์ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเราพยายามจะตัดขึ้นมาแล้วก็รวบรวมให้เป็นก้อนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัว assessment เนี่ยก็อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่นะครับโอเคนะครับพอเข้าใจคอนเซ็ปต์ของ5โมดูลเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับนะแล้วฮะแล้วก็เว็บไซต์ DLIT เนี่ยสพท.ไม่ได้ทำเองนะครับใช้วิธีการจัดจ้างครุศาสตร์จุฬาครุศาสตร์จุฬาไปซับคอนแทคบริษัท TCPN ซึ่ง TCPN นี่ก็เป็นเครือข่ายของพิโก้ไกลไปไหมฮะอาจารย์เริ่มง่วงแล้วเนาะไกลมากพิโก้คือคนที่จัดงาน Educa ของทุกปีรู้จัก Educa ไหมครับโอเคลงใจผมรู้ว่าผมบ้าอยู่คนเดียว โอเคนะครับสิ่งที่เราดำเนินการมาแล้วและสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับ DLT ได้เปิดระบบแล้วครับได้มีการแถลงข่าวโดยรัฐมนตรีช่วยไปแล้วเมื่อวันที่11มิถุนายนนะครับรวมทั้งการจัดสรรอุปกรณ์ต่างๆซึ่งถ้าเกิดท่านอยู่ที่โรงเรียนอาจจะยังโอ้โรงเรียนก็ต้องเกี่ยวด้วยสิตอนนี้ใช่ไหมฮะโรงเรียนที่เกี่ยวคือโรงเรียนขนาดกลางขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็กบางโรงเรียนบางไซส์นะครับมันจะมีคุณสมบัติของเขาอยู่นะครับกำลังจัดสรรอุปกรณ์ไปอย่างเช่นท่านเดินไปฝั่งนี้ไปตอนหลังจากตอนที่ท่านเข้าเช้ามานะครับสุราษฎร์เขตหนึ่งก็กำลังคุยกันเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนี้แหละนะครับอุปกรณ์ประจำห้องเรียนก็มีหลายๆโรงเรียนจัดซื้อเองหลายๆโรงเรียนเขตเป็นคนซื้อให้อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงโอเคเป็นเรื่องที่กำลังดำเนินการเปิดระบบไปแล้วแล้วก็ที่เรากำลังทำอยู่นี่คือการเตรียมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้รู้เท่าทันคลาวด์คอมพิวติ้งแล้วก็นำ DLIT ไปใช้นะครับซึ่งตัวของ DLIT จะใช้ได้เยอะขนาดไหนนั้นตอนนี้ไม่มีใครตอบได้มันอยู่ที่การประชาสัมพันธ์ของพวกท่านนะครับที่ช่วยเราประชาสัมพันธ์ไปแล้วคุณครูลองไปใช้มีฟีดแบ็กกลับมาเราไปปรับปรุงนะครับแต่ก็ท่านเวลาท่านทำงานนะเหมือนที่ท่านมาจากประจวบพูดเมื่อกี้ด้วยว่าครูบางคนเดินขึ้นมาได้แล้วก็เฮ้อนี่ผมเข้าใจเลยนะท่านก็ให้นึกถึงรูประฆังความที่ผมโชว์เมื่อเช้าว่าคนเรามีความแตกต่างระหว่างคนต
ราะฉะนั้นท่านก็จะไม่ต้องคาดหวังว่าเวลาทำงานปุ๊บทุกคนจะทำตามท่าน 100% มันก็จะมีเป็นเคอร์ฟอย่างเงี้ยครับมันก็มีบางส่วนที่เขารับเร็วบางส่วนที่ค่อยตามมาแล้วอีกหลายๆส่วนจะตามมาภายหลังและบางส่วนเขาจะไม่รับเรื่องนี้เลยนี่เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองไปว่าทักษะที่เราจะใช้ในปัจจุบันอีกตัวหนึ่งก็คือโซเชียลมีเดียซึ่งก็มาพร้อมข่าวคอมพิวติ้งนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Wikipedia พวกนี้เป็นโซเชียลมีเดียท่านอยู่ในวงการเนี่ยท่านทราบอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเบรกก่อนดีไหมโอเค10นาทีนะครับผมจะก่อนเบรกนะครับขอให้ทุกท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ dlit.ac.th สำรวจเว็บไซต์10นาทีแล้วหลังจากนั้นผมก็จะมีกิจกรรมให้ท่านทำหลังจากเบรกนะครับถ้าเกิดว่าท่านสำรวจเสร็จแล้วภายใน10นาทีนี่ครับมีนาฬิกาทุกท่านนะนาฬิกาผมตรงครับเวลามาทำงานเนี่ยมันจะเดินช้าที่หนึ่งแต่เวลาจะกลับบ้านมันจะเดินเร็วนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับคนที่ทำงานท่านไอทีถึงแม้ว่าจะมาสายแต่ก็กลับก่อนเสมอนะครับโอเคให้ท่านเซอร์เวย์เว็บไซต์10นาทีแล้วเบรกหลังจากเบรกเดี๋ยวเราจะมีนะครับเจ้าหน้าที่ของเราให้ใบงานแบ่งกลุ่มเล็กๆ 3-5 กลุ่มเหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีคำถามให้ท่านอภิปรายกันว่าประเด็นที่ท่านเข้าไปดูเว็บไซต์ต่างดูเว็บไซต์ DLT เมนูต่างๆทุกเมนูแล้วให้ท่านอภิปรายแล้วตอบข้ออภิปรายมากับเราแล้วก็จะให้ท่านได้ลองนำเสนอดูนะครับสักประมาณสัก 5-7 ทีมพอๆกับเมื่อกี้ดูตามเวลานะครับถ้าเกิดเวลาเลยเนาะก็จะเหลือ5ทีมถ้ามากหน่อยก็จะเป็นสัก7ทีมสมาชิกของเรานะครับทางคณะของเราเดี๋ยวขออนุญาตใบมันจะมีใบงานเหลืออีก2ใบนะครับเอางี้ดีกว่าผมดูแล้วเวลาไม่พอ1 2กับ3แจกพร้อมกันเลยเนาะพอเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้นำเสนอก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมขอเก็บนะครับรวมทั้งใบงานเดิมนะครับที่แจกไปแล้วขอให้เราเก็บกลับคืนมาด้วยนะครับประเด็นที่ให้ท่านไปสำรวจนะครับไปสำรวจเว็บไซต์ dlit.ac.th ผมคิดว่าระดับขั้นเทพของแต่ละคนแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาบอกทีละเมนูไปหน้ามาหลังเพราะว่ามันง่ายมากผมถือว่าท่านไปสำรวจเสร็จแล้วตอนนี้ภายใน10นาทีนะครับผมก็จะให้ท่านใช้ความคิดนะครับกลุ่มเล็กๆของกลุ่มเดิมของท่านนั่นแหละนะครับว่าเงื่อนไขแห่งความสำเร็จเนี่ยถ้าใช้ DLT ในการเรียนการสอนแล้วมันต้องประกอบเรื่องอะไรบ้างให้ตอบเป็นประเด็นนะครับเป็น1 2 3 4อะไรว่ามาเลยนะครับให้เขียนเป็นข้อๆมาเลยว่า1ถ้าจะสำเร็จได้ต้องเป็นยังไงเช่นครูแบบไหนเป็นแบบครูต้องเป็นยังไงนักเรียนเป็นอย่างไรระบบการติดตามนิเทศเป็นอย่างไรคือเอามาจากความคิดของท่านให้คุยกันในกลุ่มนะครับขณะที่เรากำลังดำเนินโครงการ DLIT นี่นะมันมีเขาเรียกอะไรหน่วยงานภายนอกที่เป็นนักวิชาการน่ะเขาได้มาวิจารณ์สปท.เราซึ่งไม่ใช่คนเดียวหรอกครับมันมีหลายคนกันไม่รู้จะเชื่อเขาดีหรือเปล่านะครับมันก็อันใหม่เดี๋ยวแจกไปก่อนนะครับอันใหม่แจกไปก่อนนะครับยังไม่ต้องทำอะไรอันเก่าก็เก็บรวบรวมไว้เลยครับครับประเด็นมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีนักวิชาการคนหนึ่งเป็นวิศวกรนะแล้วมาเปิดโรงเรียนกวดวิชาก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าพวกวิศวกรเขาเก่งพวกคณิตศาสตร์พวกฟิสิกส์ใช่ไหมฮะเขาก็เปิดโรงเรียนกวดวิชาพวกนี้ไปเสร็จแล้วเขามาเห็นเราทำ DLITเขาบอกว่าต่อไปสปท.เนี่ยควรเลิกจ้างครูได้แล้วคัดครูเก่งๆสัก100 200คนเนี่ยอัดมันอย่างเงี้ยอย่างเดียวอัดวิดีโออัดคลิปอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งไปโรงเรียนเลยนะไม่จําเป็นจะต้องมีครูถึง 400,000 คนไอ้นั่นเป็นนักวิชาเกินภายนอกนะครับเขาก็มองมาอย่างนั้นแล้วเขาก็จะมาบอกว่า
หลักสูตรของส่วนกลางเราเนี่ยทำไม่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องเขาบอกว่าให้ต้องให้โรงเรียนทำหลักสูตรเองหมดเลยท่านคิดว่าเราควรเชื่อเขาไหมผมก็ว่าหมอนี่เป็นด็อกเตอร์จบจากเมืองนอกเลยนะถ้าไม่เขาคิดอย่างนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจนะเขาบอกว่ามีอย่างที่ไหนอยู่แม่งสอนต้องใช้หลักสูตรเหมือนกันอยู่ใต้ก็ต้องใช้หลักสูตรเหมือนกันนะครับซึ่งพอเรามาเปิดดูหลักสูตรจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต้องทำเหมือนกันทั่วประเทศทั้งหมดมันมีแค่แกนใช่ไหมมีแค่แกนแล้วก็ที่เหลือก็โรงเรียนก็สามารถปรับได้ซึ่งผมว่าวิธีการที่คนภายนอกมาโจมตีไม่รู้เขามองเรายังไงนะรวมทั้งที่บอกว่า DLT ที่เรามีครูประมาณสัก 3-400 คนเนี่ยมาอัดคลิปไว้แล้วก็เผยแพร่ไปอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้เลิกจ้างคุณครูทั้งหมดเลยเหมือนกันแสดงว่าเขาไม่เข้าใจนะครับสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับวงการศึกษาเรานะครับเพราะฉะนั้นท่านมาอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ทราบที่ไปที่มาหน้าที่ของท่านคือต้องอธิบายให้คนภายนอกที่ไม่เข้าใจนะครับให้เข้าใจตรงกันอย่างที่ผมเรียนไว้แล้วว่าคลิป VTR 1,200 ตอนนั้นไม่ใช่คลิปหลักที่ต้องไปบังคับให้คุณครูทุกคนใช้ในการเรียนการสอนเป็นเพียงสื่อที่ใช้สอนเสริมสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนคุณครูที่ตรงวิชาเองแล้วก็ดูแล้ววิเคราะห์แล้วว่าถ้าเอาไปใช้อย่างเช่นวิชานี้โรงเรียนท่านโอเนตต่ำถ้าเอาไปใช้แล้วมันจะช่วยอุดรูรั่วตรงนี้ได้นั่นคือเป้าหมายของเราต่างหากนะครับเป้าหมายของ DLIT ไม่เคยที่จะเอาคลิปวิดีโอเอาเทคโนโลยีต่างๆไปแทนครูเลยเราทำงานมาตั้งแต่สปท.ก่อตั้งปี2547จนปีนี้11ปีแล้วครับเราไม่เคยคิดจะเอา IT ไปแทนคุณครูเลยเราให้คุณครูทำงานกันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเอา ICT ตามยุคตามสมัยตามนโยบายของแต่ละช่วงนะครับที่มีการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลเอาไปช่วยเสริมให้กับการเรียนการสอนไปช่วยเสริมในการเรียนการสอนของครูให้มันง่ายขึ้นให้มันรวดเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เข้าใจองค์การศึกษาผิดโดยเฉพาะท่านนึงถ้าเกิดผมเอ่ยชื่อท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อเนาะรู้จักสมพงษ์จิตระดับไหมครับรู้จักไหมครับเอ๊ไม่ขานรับแสดงไม่รู้จักนะหรือว่ารู้จักแล้วแบบไม่อยากรู้จักเออค่อยชื่นใจนะแสดงว่ามีคนฟิลคล้ายๆผมเขาวิจารณ์สปท.มาเลยปุ๊บเนี่ยไม่เคยชมสปท.เลยออกทีวีหลายครั้งนะครับผมนั่งฟังผมอยากจะปิดทีวีทิ้งอะแต่อยากรู้ว่าเขาจะพูดได้ขนาดไหนปรากฏว่าผมฟังดูมีข้อมูลถูกต้องแค่ 10% นอกนั้นใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกล้วนๆนะครับผมบอกว่าเนี่ยคนนี้จริงๆไม่น่าเป็นอาจารย์จุฬานะเอาไปประหารชีวิตตัดคอทิ้งไหนก็เอาไปนะแทนที่จะช่วยส่งเสริมให้วงการศึกษามันดีขึ้นนะครับทำให้คนสปท.เนี่ยขาดกำลังใจถ้าอาจารย์ไม่เคยฟังเขาพูดไม่เคยได้เห็นเขาเขียนบทความอาจารย์เซิร์ชไปที่ Google หรือ YouTube นะสมพงษ์จิตระดับนะครับอาจารย์ที่เป็นครูอาจารย์จะโดนเข้าด่าเต็มๆผมบอกไว้ก่อน ไม่ใช่ว่าพูดกระทบกระเทียบด่าเลยนะครับผมดูแล้วคนนี้เขามีทัศนคติแปลกๆนะก็เลยไม่เข้าใจว่าแกคิดยังไงของแกแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นนานาจิตตังนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มุมมองจากข้างนอกเราก็ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นในที่เราดีอยู่แล้วเราก็ทำต่อไปในสิ่งไหนที่
ข้างนอกเขามองมาแล้วมันไม่ใช่ความจริงเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะถ้าเกิดเรามัวแต่มายุ่มยิ้มสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็จะไม่พัฒนาการเรียนการสอนเราก็จะไม่ก้าวหน้าโอเคนะครับตอนนี้แบ่งกลุ่มได้แล้วนะครับขอใช้เวลาประมาณสัก10นาทีเอาหัวข้อแรกก่อนนะครับแบ่งกลุ่ม 3-5 คนนะครับให้ท่านอภิปรายถ้าจะมีใบงานอยู่ที่แต่ละกลุ่มเลยนะครับว่าเงื่อนไขความสำเร็จนะครับที่จะเอา DLIT ไปใช้ในโทษนะครับเงื่อนไขความสำเร็จการใช้ DLIT ที่จะประสบความสำเร็จในโรงเรียนต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างให้เขียนองค์ประกอบเป็นข้อๆมาเลยนะครับตามที่อาจารย์คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นข้อมูลจากอาจารย์ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องกลับไปประมวลแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นโอเคครับเอาประเด็นแรกก่อนนะครับใช้เวลา10นาทีนะครับเดี๋ยวผมตั้งเวลาตรงนี้นะครับ10นาทีนะครับ